วัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูมินนี่อีกแล้วจำกันได้หรือเปล่าหวังว่าเด็กๆคงจะไม่ลืมกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราไม่ได้พบกันที่โบสถ์ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นช่วงของโควิดนะคะคุณครูก็เลยต้องมีวิดีโอให้กับเด็กทุกๆคนนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยคิดถึงเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้คุณครูมินนี่นะคะจะมาต่อจากคุณครูพึ่งจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของยาโคบใช่ไหมคะที่เขาได้รับพรจากพระเจ้าผ่านทางบิดาของเขาคุณพ่อของเขานะคะที่ชื่อว่าอิสอัคพรนั้นนะคะก็คือพระเจ้าจะทรงอวยพรให้เขาได้เป็นบิดาแห่งชนชาติอิสราเอลและได้ดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นครอบครองนะคะหลังจากที่เขาได้รับพรแล้วเนี่ยเอซาวและยาโคบเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันนะคะไปแต่งงานเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าว่าตอนต่อไปหลังจากที่ยาโคบและเอซาวซึ่งเป็นพี่น้องกันเนี่ยได้แยกย้ายออกไปแต่งงานแล้วเกิดอะไรขึ้นกับยาโคบบ้างวันนี้เราไปดูวิดีโอที่ครูมินี่เตรียมไว้ให้เด็กๆกันเลยดีกว่าค่ะความฝันของยาโคบที่เบธเอลยาโคบออกจากเมืองเบธเอลเชบาเดินทางไปยังเมืองฮารานเขามาถึงที่แห่งหนึ่งและพักอยู่ที่นั่นในคืนนั้นครั้นดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาก็เอาก้อนหินก้อนหนึ่งมาหนุนศีรษะแล้วนอนลงที่นั่นเขาฝันว่ามีบันไดอันหนึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกยอดถึงฟ้าสวรรค์ทูตทั้งหลายของพระเจ้ากำลังขึ้นลงอยู่บนนั้นพระเจ้าประทับอยู่เหนือบันไดและตรัสว่าเราคือเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าและพระเจ้าของอิสอัคแผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นี้เราจะให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคลีดินบนแผ่นดินเจ้าจะแผ่กว้างออกไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกทางทิศเหนือและทิศใต้บรรดาพงพันธุ์ของมนุษย์โลกจะได้รับพรพระเจ้าและเพราะเชื้อสายของเจ้าเราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนนี้เราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งที่เราได้พูดกับเจ้าไว้นั้นแล้วยาโคบตื่นขึ้นและพูดว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่นี่แน่ทีเดียวแต่ข้าหารู้ไม่เขากลัวและพูดว่าสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักสถานที่นี้ไม่ใช่อื่นไกลเป็นที่ประทับของพระเจ้าและประตูฟ้าสวรรค์ยาโคบจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดเอาก้อนหินซึ่งท่านใช้หนุนศีรษะตั้งขึ้นเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์และเทน้ำมันบนยอดเสานั้นเขาเรียกสถานที่นั้นว่าเบธเอลแต่ก่อนเมืองนั้นชื่อลูสแล้วยาโคบปฏิญาณว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาในทางที่ข้าพระองค์ไปประทานอาหารให้ข้าพระองค์รับประทานและเสื้อผ้าให้ข้าพระองค์สวมจนข้าพระองค์กลับมาที่บ้านของบิดาของข้าพระองค์โดยสวัสดิภาพแล้วพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และก้อนหินซึ่งข้าพระองค์ตั้งไว้เป็นเสาศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่ประทับของพระเจ้าและทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวาย1ใน10แก่พระองค์เป็นยังไงบ้างคะวิดีโอเรื่องราวของยาโคบหลังจากที่เขาได้ย้ายออกมาแล้วก็มาพบภรรยาของเขานะคะเขาก็อยู่ในระหว่างทางใช่ไหมคะแล้วพระเจ้าก็มาย้ำในความฝันของเขาอีกว่าพระสัญญาที่พระเจ้าทรงบอกว่าพระองค์จะอวยพระพรเขาให้ได้เป็นบิดาแห่งชนชาติอิสราเอลและได้รับดินแดนที่เขานอนอยู่เนี่ยได้ครอบครองพระเจ้าก็ทำตามนั้นใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะว่าพระเจ้าบอกอะไรเด็กๆด้วยผ่านทางเรื่องราวที่ได้เรียนรู้จากยาโคบในวันนี้คือพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอนะคะและพระองค์สถิตอยู่กับเราทุกๆคนเสมอเหมือนที่ได้ทรงสถิตอยู่กับยาโคบนะคะเพราะว่าเราทุกๆคนเด็กๆทุกๆคนเราก็เป็นเชื้อสายของยาโคบเช่นกันเพราะเราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันนะคะหลังจากนี้
คุณครูอยากจะรู้นะว่าหลังจากที่ยาโคบเนี่ยเขาได้รับย้ำความฝันที่เขาได้พระพรที่พระเจ้าได้ให้กับเขาผ่านทางความฝันแล้วเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะทำอะไรคะเด็กๆเขาได้ทำเสาไฟเสาใช่ไหมคะไม่ใช่เสาไฟเสาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการทรงสถิตของพระเจ้าและสัญญาพระพรที่พระเจ้าทรงให้กับเขาณดินแดนนั้นใช่ไหมคะหลังจากนี้คุณครูมินนี่จะมีกิจกรรมในการที่จะให้เด็กๆเนี่ยลองทำเสานะคะแห่งพันธสัญญาให้เป็นสัญลักษณ์ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราในทุกที่ทุกเวลาเหมือนกับพี่ยาโคบได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาและเราก็รู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเช่นกันนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งนี้อย่าลืมนะคะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะได้มาเจอคุณครูอีก1คนไม่แน่ใจว่าเป็นคุณครูคนไหนที่เราต้องติดตามนะคะว่าหลังจากนี้เมื่อพระเจ้าทรงอวยพรยาโคบแล้วตามที่สัญญาไว้ยาโคบเนี่ยจะกลับไปหาพี่ชายของเขาเอซาวหรือเปล่านะนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันใหม่แล้วเจอกันพบกันขอให้พระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยให้ปลอดภัยนะคะจากโควิดจะไม่มีสิทธิ์ส่วนทำให้เรานั้นเจ็บป่วยได้ขอให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ติดสนิทกับพระเจ้าเสมอนะคะอวยพรนะคะคุณครูมินนี่คิดถึงทุกคนเลยบ๊ายบาย